ัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นนักเรียนห้องอะไรคะห้องสามห้องสามตั้งใจเรียนหรือเปล่าตั้งใจคุยไหมคะคุยในระหว่างเรียนหรือเปล่าคะไม่ครูคนนี้ชื่ออะไรคะอ๋อครูวัฒนามลิโชตรู้จักชื่อเล่นว่าอะไรคะครูนามสกุลอ๋อชื่อเล่นก็มีนามสกุลด้วยใช่ป่ะ ใช่แล้วใช่ป่ะใครชื่อครูวัฒนาใครพูดอยู่แสดงว่าชื่อครูวัฒนาตอนนี้ได้ยินแต่เสียงครูวัฒนาครูนามโคตรไม่ต้องพูดนะคะชื่อครูวัฒนามลิโชตชื่อเล่นว่าครูมิงนามสกุลของชื่อเล่นก็คือคนสวยถ้าเรียกครูมิงเฉยๆให้5คะแนนถ้าเรียกคนสวยถ้าเรียกว่าครูมิงคนสวยให้10คะแนนเป็นเกณฑ์มาตรการที่สำคัญมั้ยเนี่ยใช่ไหมใช่เปล่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่กลัวครับคุณครูเจอครูครับครูครับสวัสดีครับครูมิงคนสวยได้เท่าไหร่ทันทีเลย10คะแนนโอ้โหเกณฑ์ช่างน่าเรียนจังเลยใช่ป่ะใช่ไหมตกลงไม่ใช่นะคะพูดเล่นเนาะพูดให้มันติดปากนั่นแหละจะได้รู้จักว่าอ๋อคุณครูคนนี้ท่านชื่ออะไรแล้วก็ที่สำคัญต้องจำชื่อจริงด้วยบางคนเรียนจบไปแล้วชื่อจริงครูอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่ทราบเขียนไม่ถูกเขียนถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวสิ้นปีการศึกษาได้เขียนชื่อคุณครูแน่นอนใครเขียนชื่อคุณครูไม่ได้ศูนย์แน่นอนนะคะอ้าวตอนนี้เราเก็บเรื่องราวของคุณครูคนนี้ไว้ก่อนนะคะเมื่อสักครู่เด็กๆได้เรียนวิชาอะไรนะดนตรีโดนตีอีกแล้วพูดให้ชัดๆดนตรีนะคะวิชาดนตรีดนตรีนะวิชาดนตรีเมื่อสักครู่คุณครูท่านให้ร้องเพลงชื่อว่าเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรนะเพลงอะไรรักกันไว้เถิดวันก่อนคุณครูจำได้คุณครูสอน เรื่องอะไรนะภาษาถิ่นใช่ไหมคะถิ่นใต้ถิ่นเหนือถิ่นอีสานจะแล้งตายแล้งกลางปู้กำเมืองหรือว่าเว้าอีสานหมู่เฮาก็เกิดอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะคะเราอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยที่ได้ชื่อว่าประเทศอะไรประเทศไทยนะคะจากบทเพลงเมื่อสักครู่บอกว่ารักกันไว้เถิดวันก่อนครูมิ้งสอนครูมิ้งก็จำได้ว่ามีคำว่ารักกันนะใช่ไหมรักกันนะก็คือรักกันไว้เถิดไม่ว่าเราจะเกิดชาติภาคไหนไหนใช่ไหมรักกันไว้เถิดร้องไงนะร้องให้ฟังหน่อยที่อยากฟังชอบมากเพลงนี้หนึ่งสองสามเราจะตกลงชาติหรือภาคชาติหรือภาคจะเกิดชาติหรือภาคเนื้อเพลงคุณครูเขาตะกี้ชาติหรือภาคภาคก็ภาคมีคนชาติด้วยเอาใหม่จะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีเกิดใต้ตรงเกิดใต้อะไรเกิดใต้อะไรธงไทยธงไทยธงชาติไทยเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนเธอไทยแล้วอะไรฮะบางคนบอกท้องถิ่นบางคนบอกว่าทะเลตกลงอะไรกันแน่มันมี3ท่อนใช่ไหมมี3ท่อนอะไรบ้างไม่รู้แต่เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมนะคะแค่ร้องสร้อยได้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วแสดงว่าตั้งใจเรียนนะวัดดูว่าเมื่อสักครู่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าเรียนฟังทันคุณครูเขาหรือเปล่าปลายทางห้องหนึ่งเขาร้องไม่ได้ทำไมร้องไม่ได้หรือเปล่าเขาร้องอย่างเงี้ยโดนตีเขาบอกรักกันไว้เถิดห้องหนึ่งบอกรักกันไว้เถิดเราเกิดชาติแดนไทยเธอเกิดภาคไหนไหนขอไทยด้วยกันไอ้อย่างนี้มันโอเคไหมคะเนี่ยไม่ใช่ร้องให้มันเป็นยังไงคุณครูเขาอุตส่าห์เอาอะไรนะอิเล็กโทรนใช่ไหมมากดให้ติ๊ง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 
เทียบเสียงเราก็เป็นไงยังติ๊งติ๊งติ๊งอยู่แบบนี้นะห้องหนึ่งฝากไว้การที่เราจะร้องเพลงเราเกิดเป็นคนไทยคนไทยนี่ชอบเสียงเพลงใช่ไหมไม่ว่าคนอะไรหรอกแต่ว่าคนไทยนี่มีความสุขกับการได้ร้องเพลงใช่ไหมคะที่สำคัญเนื้อเพลงมีความสุขทำให้เรานั้นรักกันเขาเรียกว่าเพลงปลุกใจนะคะเพลงปลุกใจได้ฟังปุ๊บรักกันไว้เถิดมันทำให้เราเป็นไงคะรู้ว่าเราต้องรักกันไม่ว่าเราจะอยู่ทางไหนเช่นกันเด็กๆที่นั่งเรียนอยู่กับครูมิ้งมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกใช่ไหมคะมีทุกภาคเลยนะถ้าแบ่งเป็น6ตามอะไรนะไม่รู้ตามหลักภูมิภาคภูมิศาสตร์ภูมิอะไรหรือแบ่งตามลักษณะของการเขตการศึกษาหรืออะไรไม่ทราบนะคะแต่เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเรากำลังเรียนเรื่องเดียวกันดังนั้นเราต้องรักกันไว้จำไว้นะคะเป็นลูกศิษย์ของครูมิ้งเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่อย่าทะเลาะวิวาทกันขอให้เรารักกันปรองดองกันเนาะอ้าวเหมือนกับเรื่องราวของที่เราจะสอนวันนี้เรื่องอะไรคะก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือที่เด็กๆเรียกว่าใครคะในหลวงเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมคะเทิดทูนเคารพบูชานะคะองค์เดียวกันพระองค์นั้นให้พระราชดำรัสไว้ว่าคนเราคนไทยจะต้องทำไมคะรักกันไว้จะต้องทำไมยึดหลักอะไรนะในการดำรงชีวิตให้อยู่ได้ให้อยู่ได้บนสังคมผืนแผ่นนี้จะมียากจะยากดีมีจนแต่ถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะทำให้เรานั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกใช่ไหมคะด้วยความสุขนะคะวันนี้จึงมอบเพลงนี้ให้เด็กๆอีกเพลงประจำรายการในชุมชนไม่ใช่รายการในชุมชนประจำวิชาของเราในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเพลงเศรษฐกิจพอเพียงยื่นขึ้นค่ะไปพบกับเพลงนี้แล้วก็ขอเสียงร้องดังๆนะไม่ได้ร้องว่าอะไรนะเพียงบ่มีเพียงบ่อยู่ไม่เอานะคะร้องให้เต็มเสียงเลยมาเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยยกแรงแรงที่บ้าน
ไหลหมดเลยนะคะพออะไรพอเพียงเท่าที่เมื่อสักครู่นี้มีคนยกมือตอบภูมิงว่าหนูช่วยคุณแม่ประหยัดแล้วไหนใครบ้างใครช่วยคุณแม่ประหยัดแล้วคะใครช่วยพ่อแม่เรื่องเศรษฐกิจแล้วมีไหมใครมีกระปุกออมสินอยู่ที่บ้านมีไหมทบแล้วค่ะแต่หนูเอาไปใส่ไว้ในสมุดบัญชีธนาคารแล้วค่ะใช่ไหมอ๋อไหนใครมีเงินเก็บเยอะแยะเลยโอ้โหเก่งมากเพื่อนเพื่อนหลายๆเด็กๆหลายๆโรงเรียนก็บอกว่าหนูก็มีเช่นกันค่ะคุณครูใครมีแบ่งมาให้หน่อยนะตอนนี้ยากจนและไม่มีเงินค่านมซื้อให้น้องการไม่มีอะไรนะไม่มีเงินซื้อนมให้น้องการแล้วนะคะพูดเล่นเก่งมากก็เมื่อยตัวเองที่รู้จักประหยัดนะคะค่ะแล้วนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะกระนะคะใช่ไหมปูบูเกะกระครูมิงคละครูมิงออกเสียงผิดแล้วบูเกะกระนะคะยะลานะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะลา